เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดหนุ่มไอทีเจอดีเรื่องที่คุณจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณเอกเมื่อตอนที่คุณเอกเรียนซัมเมอร์ตอนปีสองจะขึ้นปีสในมหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคอีสานแห่งหนึ่งและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตึกบี ซึ่งเป็นตึกเก่าของคณะไอทีในตอนนั้นตอนนั้นห้อง B100 เปิดให้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ฟรีและเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีขึ้นทางคณะต้องการนิสิตช่วยงานในช่วงซัมเมอร์และจะให้ค่าตอบแทนคุณเอกสนใจและสมัครเข้ามาช่วยงานคุณเอกทำงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งคุณเอกอยู่ช่วยงานอาจารย์จนมืดวันนั้นฝนตกคุณเอกก็เลยให้เพื่อนมารับ ระหว่างที่คุณเอกนั่งรอเพื่อนอยู่ที่หน้าตึกลุงยามก็เข้ามาทักเฮ้ยไอ้หนุม่มกลับดึกอย่างนี้ไม่กลัวผีหรอพอลุงถามจบคุณเอกก็สะดุ้งทันทีผีเผอที่ไหนละลุงอย่ามาเอามผมดิวันนี้ผมยิ่งกลับดึกอยู่ด้วยลุงยามแกรีบเล่าเรื่องสยองโดยที่ไม่สนใจว่าคุณเอกจะกลัวหรือไม่กลัวเรื่องที่แกกำลังจะเล่ารู้ใช่ไหมว่าตึกเรามีลิฟต โดนถามอย่างนี้คุณเอกก็มีกระใจจะตอบว่าอ๋อรู้ครับคุณเอกบอกว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าตึกบีมีลิฟต์อยู่ตรงข้างๆธนาคารพูดถึงตรงนี้ลุงยามก็ทำเสียงกระซิบเพิ่มความน่ากลัวให้คุณเอกขึ้นไปอีกในลิฟต์นั้นน่ะมีนิสิตหญิงตายอยู่ในลิฟต์ด้วยนะเรื่องมันเกิดขึ้นตอนปิดเทอมซัมเมอร์แบบนี้แหละนิสิตหญิงเข้าลิฟต์ตอนเย็น แล้วมันก็เป็นช่วงวันปิดเทอมพอดียามแกไม่รู้เลยไปปิดไฟทั้งตึกนิสิตคนนั้นถูกขังในลิฟต์โดยที่ไม่มีใครรู้กว่าจะมาเจอก็เปิดเทอมนั่นแหละศพนี่เน่าจนแห้งเล่ล่ะคุณเอกฟังจบก็ขนลุกขนพองพอดีเพื่อนมารับเลยลาลุงแล้วรีบขึ้นรถไปเหตุการณ์ก็ยังปกติไปจนกระทั่งเย็นวันศุกร์ฝนที่ตกกระหนำ่ำทำให้เพดานชั้นบนสุดข,ของตึกรั่ว น้ำไหลเข้ามาท่วมห้องคอมพิวเตอร์จนเสียหายไปหลายเครื่องและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ต้องสร้างตึกไอทีใหม่งานนี้คุณเอกต้องขึ้นไปตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีกว่าร้อยเครื่องเพียงคนเดียวแม้จะรีบมาเช็คอุปกรณ์แต่เช้าแต่ก็ข้ามมืดจนได้มินหนำซ้ำยังมาปวดฉี่จนทนไม่ไหวนาทีนั้นคุณเอกมีขวดก็คงจะจัดไปแล้วแต่ทำไม่ได้เลยจะต้องไปห้องน้ำซึ่งห้องน้ำก็ดันอยู่ตรงข้ามลิฟต์ตัวดังกล่าวพอดี คุณเอกนึกถึงเรื่องที่ลุงยามเล่าแต่ยังไงก็กั้นไม่ไหวจริงๆคุณเอกเลยรีบเข้าไปปลดทุกข์ไม่ทันจะเสร็จธุระคุณเอกก็ได้ยินเสียงชะโคกดังขึ้นคุณเอกได้แต่คิดในใจว่าดึกขนาดนี้แล้วยังมีคนไม่กลับอีกเหรอแล้วเรื่องที่ลุงยามเล่าก็เข้ามาหลอนคุณเอกอีกจนได้คุณเอกรีบถอยหลังออกไปแล้วก็ลื่นล้มขมำลงพอน้ำที่เจิงนองจากเพดานที่ทะลุลงมา แล้วก็รีบวิ่งกลับไปที่ห้องทํางานแต่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นว่าประตูลิฟต์เปิดอ้าอยู่และมีเงาดําๆยืนอยู่คุณเอกมั่นใจว่าตาตัวเองไม่ฝาดแน่นอนพอลุกได้ก็รีบวิ่งไปหยิบกระเป๋าสะพายที่อยู่ในห้องทํางานจากนั้นก็รีบวิ่งลงไปทันทีโดยไม่ได้ปิดไฟไม่ล็อกกุญแจวิ่งไปจนถึงบันไดที่บังเอิญเหลือเกินว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับลิฟต์คุณเอกก็เตรียมใจไว้แล้วว่าจะวิ่งลงบันไดแบบหลับหูหลับตา พอคุณเอกเริ่มก้าวเสียงลิฟต์ก็ดังขึ้นด้วยสัญชาตญาณคุณเอกก็ลืมตาไปมองดูที่ลิฟต์คุณเอกเห็นว่าร่างที่เคยเป็นเงาได้ก้าวเท้าออกมาร่างนั้นดูผอมๆเหมือนคนแก่หลังค่อมๆตัวผอมๆแล้วร่างนั้นก็เปิดไฟฉายส่องมาที่คุณเอกแท้จริงแล้วเจ้าของร่างนั้นก็คือลุงยามนั่นเองแล้วลุงยามก็ตะโกนร้องว่าอา้าวยังไม่กลับอีกเหรอ ลุงก็นึกว่าใครมาเปิดไฟทิ้งไว้ดึกป่านนี้แล้วลุงก็เลยขึ้นมาดูนี่แหละคุณเอกถอนหายใจลโล่งโธ่นึกว่าใครผมว่าจะกลับแล้วล่ะครับดึกแล้วคุณเอกกับลุงปิดไฟเสร็จก็แยกกันคุณลุงเข้าลิฟต์ส่วนคุณเอกเดินลงบันไดแล้ววันนั้นทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีพอวันต่อมาคุณเอกก็เอาพระคล้องคอไปทำงานด้วยคุณเอกทำงานไปเรื่อยๆจนถึงสามทุ่มเสียงลิฟต์ก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง คราวนี้คุณเอกรู้ได้ทันทีว่าเป็นลุงยามเลยไม่ได้ตกใจอะไรแถมยังบอกลุงยามอีกว่าวันนี้ผมจะเป็นคนปิดไฟเองนะลุงวันนั้นแกมาแปลกแกไม่เปิดไฟฉายแต่แกก็ตอบกลับมาว่าอ๋อไอหนุ่มเองเหรอเออเออปิดไฟด้วยนะก่อนกลับนะคุณเอกก็ตะโกนตอบแกไปครับลุงนั่นลุงหาอะไรครับลุงหาสวิตไฟนะ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวลุงหาเองทำงานไปเถอะ จากนั้นคุณเอกก็ทำงานต่อไปเรื่อยเสร็จเกือบสามทุ่มครึ่งระหว่างที่ทำงานคุณเอกก็เห็นลุงยามเดินไปเดินมาอยู่แถวลิฟต์จนคุณเอกกลับก็ยังเห็นแกเดินตรวจตราอยู่ในชั้นนั้นแต่ไม่ได้สนใจอะไรคุณเอกบอกลาลุงยามแล้วรีบไปงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งลาออกพอคุณเอกลงไปข้างล่างก็เห็นว่าประตูหน้าก็ล็อกประตูหลังก็ล็อก คุณเอกเปิดประตูออกแล้วก็ปิดล็อกไว้เหมือนเดิมเพราะคิดว่าลุงยามคงจะมีกุญแจตึกเหมือนกับตัวเองไม่งั้นแกจะเข้ามาได้ยังไงคุณเอกไปถึงร้านก็กินดื่มอย่างสนุกสนานคุณเอกนึกถึงเรื่องลุงขึ้นมาได้เลยเล่เาให้เพื่อนๆฟังว่าเซ็งลุงยามจริงๆเลยแกชอบทําให้ตกอกตกใจเนาะพี่พอคุณเอกพูดจบทั้งวงก็เงียบทันทีแล้วพี่คนที่ลาออกก็ถามขึ้นมาว่า ลุงยามไหนวะคุณเอกก็ตอบกลับไปก็ลุงยามที่อยู่ตึกเราไงพี่แกก็พยักหน้าตอบรับอ๋อคุณเอกก็เล่าต่อว่าไม่รู้แกจะห่วงอะไรนักหนาขึ้นมาที่ห้องทีไรไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงผมอะสะดุ้งทุกทีเลยแล้วพี่เขาก็ถามมาอย่างสงสัยว่าพี่เป็นคนล็อกป,ประตูหน้าตึกนะแกขึ้นไปได้ไงวะคุณเอกก็รีบตอบกลับไปว่าแกเป็นยามแกต้องมีกุญแจสิพี่ พอคุณเอกพูดจบทุกคนก็ซุบซิบกันแปลกๆพี่คนนั้นรีบตอบกลับมาว่าตั้งใจฟังนะเอกลุงยามเขาไม่มีกุญแจกันความรับผิดชอบของตึกเป็นของพวกพี่เท่านั้นเจ้าหน้าที่รปภไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้างในเขาจะไม่มีกุญแจเขาจะนั่งอยู่ตรงข้างหน้าเท่านั้นคุณเอกฟังแล้วก็อึง้งแต่ก็พูดไปว่าอย่ามาอ้าผมนะพี่ พี่เขาก็ถามกลับมาว่าแล้วรูปร่างหน้าตาลุงยามเป็นยังไงคุณเอกเล่าลักษณะลุงยามให้ฟังพอพูดจบพี่คนนั้นก็พูดขึ้นมาทันทีนั่นไงโดนแล้วกูว่าโดนเข้าให้แล้วละ่ะคุณเอกก็งงหนักโดนอะไรพี่พี่อย่าอมผมดิตอนผมจะออกมาแกยังหาสวิตช์ไฟอยู่เลยไม่รู้แกทำอะไรของแกพี่เขาหน้าตาจริงจังแล้วพูดมาว่า เอกตั้งใจฟังนะรปภของเราไม่มีคนตัวผอมแล้วก็ไม่มีกุญแจเข้าไปข้างในตึกลุงที่เอกพูดถึงนะ่ะน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ขังนิสิตวิญนญะลิบโดยที่แกไม่รู้ตัวแล้วพอแกพบศพนิสิตคนนั้นแกก็ช็อกแล้วก็ไม่มาทำงานอีกเลยมีคนได้ข่าวว่าแกผูกคอตายที่บ้านเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นานมาแล้ว แล้วพี่ในกลุ่มคนหนึ่งของคุณเอกก็สวนขึ้นมาว่านั่นแหละมีบางคนก็เคยเจอบอกว่าแกพยายามจะเปิดไฟเพื่อให้ลิฟเปิดออกมาจะได้ช่วยนิสิตคนที่ถูกขังไว้ในลิฟตได้คุณเอกได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็สับสนได้แต่ดื่มปลอบใจตัวเองและหลังจากวันนั้นคุณเอกก็ลายาวไป3-4สามสี่วันเพราะคุณเอกทำใจกลับไปทำงานตรงนั้นไม่ไหวแล้วก็ไม่เคยอยู่ตึกบีหลังจากฟ้ามืดอีกเลยจนกระทั่งเรียนจบ แต่ก็ยังได้ยินเรื่องราวของคุณลุงยามที่นิสิตเล่าต่อๆกันมาอยู่เสมออย่าลืมกดไลค์และ s ับสไค i b ์เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน